ุณหญิงกรุท้องนะคะเราอยู่กับคุณธนพลชัยภาษีค่ะบรรณาธิการอาวุโสข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศของ Spring News อยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของงบโฆษณาปีนี้น่าจะไปลงที่สื่อดิจิตอลอยู่ไหมคะครับก็ดูจากปีที่แล้วเนี่ยก็มีอัตราการเติบโตที่น่าดีใจครับก็โตไป 143% เยอะเลยทีเดียวค่ะก็ได้ส่วนแบ่งมาบ้างนะครับก็โดยหลักๆเนี่ยสื่อจากรายงานของนิวเซนประเทศไทยเนี่ยก็บอกว่าสื่อทีวียังเป็นหลักอยู่นะครับก็ช่องอนาล็อกเดิมก็มีอัตราการเติบโตในระดับที่ลดลงนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ดิจิตอลก็เราจะได้รายได้เข้ามาครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แล้วกันนะครับซึ่งน่าจะพูดได้ดีกว่าผมพอสมควรนะครับคุณพรสุขอมรวดีนะครับอมรวดีนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซลัสครับสวัสดีครับคุณพรสุขครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแนวโน้มการโฆษณาในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับจะเหมือนกับปีที่แล้วหรือเปล่าครับเราคาดหวังว่าเม็ดเงินโฆษณาสำหรับปีนี้เนี่ยน่าจะฟื้นตัวขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามองว่าภาวะเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวขึ้นถ้าตามที่มีการคาดการณ์กันใน GDP growth ที่ระดับ 3-4% นะคะก็คาดว่าการใช้เม็ดเงินโฆษณาโดยรวมเนี่ยน่าจะโตสักประมาณ 4-5% ก็อาจจะเป็นการฟื้นตัวแต่ว่าอยู่ในเรทที่ปานกลางค่ะครับในสื่อโฆษณาเนี่ยครับในสัดส่วนไหนที่น่าจับตามากที่สุดถ้าดูในแง่ของสัดส่วนเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยทีวีโดยรวมเนี่ยยังถือว่าเป็นสื่อที่เป็นสื่อหลักนะคะยังครองอยู่นะครับประมาณ55-60%แล้วก็ในทีวีเนี่ยมันก็จะเริ่มมีแชร์มีสัดส่วนของช่องทีวีดิจิตอลเนี่ยเข้ามาแชร์มากขึ้นนะคะอย่างปี15ที่ผ่านไปเนี่ยช่องที่เป็นระบบอนาล็อกเดิมก็คือ3579ที่เป็นอนาล็อกเดิมอ่ะนะคะก็ครองสัดส่วนอยู่ประมาณ53%ใน 60% น่ะนะคะคืออีก 7% ก็จะเป็นช่องทีวีดิจิตอลอันนี้เนี่ยเราดิสคาวนะคะส่วนลดการค้าของช่องทีวีดิจิตอลเนื่องจากว่ามองว่ามันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงแล้วในทางความเป็นจริงเนี่ยมีการให้ส่วนลดค่อนข้างเยอะมากนะคะในขณะที่ตัวเลขของเนลสันเนี่ยเรามองว่าเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขก่อนที่จะให้หักส่วนลดนะคะก็เลยทำให้ช่องทีวีดิจิตอลเนี่ยก็มีสัดส่วนประมาณ 7% แต่ก็คาดว่าในปีต่อๆไปเนี่ยสัดส่วนก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับค่ะนะครับแล้วมีสื่อโฆษณาใดอีกครับที่มาแรงจริงๆที่น่าจับตาครับคิดว่ามองว่าเป็นการเติบโตต่อเนื่องมากกว่าค่ะที่เรามองก็จะเป็นสื่อเคลื่อนที่อย่างเช่นพวกสื่อรถไฟฟ้านะคะ BTS และพวกนี้สื่อบนรถเมย์ค่ะก็ถ้าดูสำหรับปี15เนี่ยจะสำหรับอิงที่ตัวเลขของเนลสันเนี่ยจะโตมา 17% แต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะคะแต่ก็ถือว่ายังโตสวนภาวะตลาดในปี15นะคะก็คิดว่าปี16เนี่ยก็น่าจะโตต่อเนื่องแต่อาจจะเป็นตัวเลขตัวเดียวนะโตเนี่ยตัวเลขตัวเดียวนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสื่อโรงหนังค่ะที่คิดว่าจะยังโตต่อเนื่องประมาณปีที่แล้วโต 19% สำหรับปีนี้เนี่ยเรามองโดยภาพอินดัสทรีแล้วก็สำหรับประมาณการของเมเจอร์ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจโรงหนังเนี่ยเราคาดว่าจะโตประมาณ 10% ค่ะครับแล้วสื่อดิจิตอลเหรอครับสื่อดิจิตอลในภาพรวมโดยภาพรวมก็คงจะโตในอัตราที่สูงนะคะเพราะว่ามันมาจากฐานที่ต่ำนะคะโดยเฉพาะถ้าแยกเป็นรายบริษัทนะคะบริษัทที่มีแรงกิ้งในตัวนำสำหรับช่องทีวีดิจิตอลใหม่ๆนะคะอย่างเช่น Workpoint RS ห้องวันพวกนี้ค่ะก็เรามองว่ารายได้ของเขาสำหรับปี16เนี่ยน่าจะโตในระดับที่เป็น2ดิจิตได้นะคะเพราะว่าคิดว่าอัตราการใช้เวลาโฆษณาก็น่าจะดีขึ้นตามภาพเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็ความสามารถในการปรับขึ้นค่าโฆษณาเนี่ยน่าจะทำได้ดีขึ้นแต่ว่าอันนี้เนี่ยอาจจะต้องไปเห็นชัดเนี่ยก็คงจะอาจจะเป็นครึ่งปีหลังนะคะเพราะว่าพอดีไตรมาสแรกเนี่ยเป็นช่วงโลว์ซีซั่นนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะยังไม่เห็นมีคาตาลิสอะไรมากมายนะคะแต่ก็จะมาดูอีกทีก็คือช่วงไตรมาส2ซึ่งปกติจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของการใช้เม็ดเงินโฆษณานะคะครับผมคุณพรสุขครับขอกลับมาที่ทีวีดิจิตอลอีกครั้งนะครับสำหรับการโฆษณาในปีนี้เนี่ยคิดว่ามีอุปสรรคอะไรที่อาจจะมา
ทำให้การเติบโตเนี่ยชะลอบ้างไหมฮะแน่นอนเลยค่ะก็คือถ้ามันเป็นแบบปีที่แล้วก็คือปีที่แล้วเนี่ยประสบปัญหาจากภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะคะก็จะมีเรื่องของภาวะกำลังซื้อในต่างจังหวัดที่ชะลอตัวจากปัญหาหนี้ครัวเรือนใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของภัยแล้งนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นในภาพรวมเรื่องการเมืองบางส่วนแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของกำลังซื้อที่ชะลอตัวนะคะก็ปีนี้ถ้าเกิดว่าโครงการรัฐเนี่ยดำเนินไปได้แล้วก็ไปกระตุ้นภาพเศรษฐกิจส่วนที่เหลือได้ความเชื่อมั่นก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีภาวะภัยแล้งรุนแรงมากกว่าที่คาดอันนี้จะไปกระทบกับกำลังซื้อในต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะค่ะก็อาจจะทำให้การเติบโตของเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยอาจจะน้อยกว่าที่คาดค่ะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยการเติบโตของเม็ดเงินในโฆษณาเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับเพราะว่ามันจะโตลิงก์ตามกันครับครับผมขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูเหมือนกันนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีอัตราการเติบโตโดยเฉพาะสื่อทีวีดิจิตอลอย่างเราเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องดูเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศด้วยแต่ก็ยังไม่หมดหวังซะทีเดียวนะครับผมครับค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณคุณธนพลค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามเศรษฐกิจในประเทศนะคะไปดูเรื่องของเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ค่ะว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงจากเรื่องของการเมืองอีกสักครู่มาติดตามค่ะ